ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของตะวันออกกลางกำลังย่ำแย่ฮะเพราะว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสงครามที่ถูกแบ่งแยกนะโดยฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่มีการแบ่งแยกทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยกำลังอ่อนแอสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตุรกีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอิหร่านนะฮะกำลังจะเป็นประเด็นร้อนๆนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนตัวทางการเมืองที่ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของโลกนั้นเกี่ยวพันกับประเทศของเราโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจซึ่งคราวนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาขู่ว่าเศรษฐกิจอาจจะพังพินาศมากกว่านี้มาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะแฟนคลับใจหายตูเตอร์เต้ร่วงตกมอเตอร์ไซค์ในทำเนียบอาการปลอดภัยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดริโกตูเตอร์เต้นะครับแห่งฟิลิปปินส์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับหลังประสบอุบัติเหตุร่วงตกมอเตอร์ไซค์ในบ้านพักนะเจ้าที่ฟิลิปปินส์ก็ทำการเปิดเผยนะเป็นคนชื่นชอบขี่จักรยานยนต์นะทำให้ผู้นำรายนี้ก็ค่อนข้างถลอกปอกเปิกและมีอาการเจ็บบริเวณเส้นประสาทบริเวณคออย่างถาวร นะครับไม่รวมไปถึงโรคประจำตัวที่ทำให้เขามีหน้าตานะหายจากสื่ออยู่เป็นประจำแล้วก็มีข้อความว่าขอให้ชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศมั่นใจว่าประธานาธิบดียังคงปลอดภัยอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีสุขภาพที่แข็งแรงโฆษกของดูริโก้ตูเตเต้ได้ออกมาพูดเช่นนั้นในขณะที่กองทัพของตุรกีนะครับเข้ายึดพื้นที่เมืองสำคัญบริเวณชายแดนของซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายข่าว AP นะครับรายงานว่าทหารตุรกีและกลุ่มตัวแทนของพวกเขาในซีเรียเข้ายึดพื้นที่นะครับในรัสอันอินในเมืองชายแดนที่สำคัญที่เข้าที่นักรบชาวเคิร์ดนะครับวางกำลังต่อต้านอย่างเข้มแข็งกลุ่มสังเกตการสงครามระบุเช่นนั้นว่ามีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักแน่นหนักหน่วงนะครับเหนืออาร์สริสอินนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับผู้อำนวยการกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียก็ระบุเช่นนั้นนะสถานการณ์ก็หนักขึ้นตามลำดับนะครับ ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะในห้างมินดาเนานะครับนาน3ชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 6.4 ริกเตอร์นะครับดับเพิ่มอีก4นะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าเจ้าที่ฟิลิปปินส์นะครับยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวบริเวณภูมิภาคมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับล่าสุด4รายนะฮะส่วนยอดผู้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า23คนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดความเร็ว 6.4 เมกะจูดในคืนวันพุธนะครับพบมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นตามมาอีก2ครั้งเป็นอย่างน้อยเกิดเพลิงไหม้บริเวณห้างสินค้าในเมืองพลในเมืองนะฮะพลเอกซานโดรนะครับสนามร่วม3ชั่วโมงกว่าจะดับได้สำเร็จก็ปรากฏว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองตอนนี้กำลังหนักขึ้น นะตามเวลาของมันในขณะที่ซาอุดิอาระเบียรถบัสก็ประสานงานใกล้กับมะดีนะห์นะครับต่างชาติก็เสียชีวิต35ศพได้รับบาดเจ็บอีก4สารข่าว AP ในรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบัสพุ่งชนประสานงานกับแทรคเตอร์นะครับใกล้นครเครมาดีนะฮะณเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในซาอุดิอาระเบียเป็นเหตุให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวต่างชาติ35รายได้รับบาดเจ็บอีก4คนนะสื่อก็รายงานเช่นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับชนเข้ากับรถแทรคเตอร์ทำให้มีผู้แสวงบุญซึ่งเป็นชาวอาหรับแล้วก็ชาวเอเชียเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียนะครับ
ก็พร้อมรับมือเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในทะเลจีนใต้สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามาเลเซียจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถทางเรือนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในทะเลจีนใต้และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับในขณะที่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามทำให้ทางน้ำพิพาทแห่งนี้ปลอดกำลังทางทหารนะครับความตึงเครียดสูงขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากที่เรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาแล่นใกล้หมู่เกาะที่อ้างสิทธิ์โดยจีนเมื่อเดือนที่แล้วโดยเฉพาะท้าทายต่อสิ่งที่กองกำลังเรือเรียกว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ทางอาณาเขตเกินขอบเขตของจีนในพื้นที่นะฮะก็เป็นเรื่องหมู่เกาะสเปลลี่นะฮะก็คือแย่งชิงแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเกิดพายุนะฮะเกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูญี่ปุ่นก็เล็งเลื่อนพิธีสู่สนามฉลองขึ้นครองราชนะครับทุ่มรับมือพายุไต้ฝุ่นสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าญี่ปุ่นเตรียมเลื่อนพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่หลังจากที่ประชาชนเกือบ80คนเสียชีวิตเพราะไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกหนึ่งที่สื่อท้องถิ่นรายงานเช่นนั้นพิธีสวนสนามที่จะเกิดขึ้นวันที่22ตุลาคมนะครับในฐานะส่วนหนึ่งของพิธีประกาศขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะนะครับส่วนพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนั้นงานเลี้ยงราชสำนักเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีคาดว่ายังถูกจัดขึ้นตามกำหนดนะสถานีโทรทัศน์ของ NHK ก็ระบุเช่นนั้นนะก็จะเลื่อนพิธีการสวนสนามออกไปเพราะจะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนนะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุนะในขณะที่ดีออขออภัยใช้แผนที่จีนไม่มีไต้หวันนะฮะยันเคารพหลักจีนเดียวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าแบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศสนะคริสติยองดีออลนะครับออกมาแถลงขออภัยพร้อมประกาศจุดยืนสนับสนุนการบูรณาการนะครับบูรณาภาพแห่งแผ่นดินจีนหลังถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะฮะกรณีทำฟรีcensuration นะครับโดยใช้แผนที่จีนซึ่งไม่มีไต้หวันรวมอยู่ด้วยนะฮะก็มีการขอโทษเกิดขึ้นสถานะของไต้หวันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากนะฮะสำหรับจีนนะครับซึ่งถือว่าเกาะประชาธิปไตยแห่งนี้เป็นเพียงมณฑลทรยศที่อยู่ภายใต้หลักจีนเดียวนะ One China ของจีนเท่านั้นก็ปรากฏว่าแบรนด์ดังไปทำแบบนี้ครับก็แสดงท่าทีไม่พอใจในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลั่นชาวเคิร์ดไม่ใช่เทวดายันถอนทหารในซีเรียเป็นยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริการะบุบอกว่าตนไม่ขัดข้องนะหากซีเรียจะช่วยรัสเซียจะช่วยซีเรียทำสงครามกับตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรนาโต้พร้อมปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการถอนทหารอเมริกันออกจากสมรภูมิและทอดทิ้งชาวเคิร์ดอันเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมทางยุทธศาสตร์ทรัมป์บอกอย่างนั้นนะทรัมป์ก็ถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องการถอนกำลังทหารออกจากภาคเหนือของซีเรียนะฮะโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตนะโดยเรียกเธอว่านักการเมืองเกรด3นะถูกอีกฝ่ายวิจารณ์ว่าสติแตกนะผู้นำสหรัฐอเมริกาสั่งถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ก่อนที่ตุรกีจะทำการบุกในซีเรียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้สหรัฐอเมริกาถูกประณามว่าทอดทิ้งพันธมิตรชาวเคิร์ดนะซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธอิสลามหรือไอซิสนะสหรัฐต้องทิ้งเพราะตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ตอนนี้รัสเซียก็ไปช่วยทางซีเรียเต็มที่และคราวนี้ซีเรียนะก็ไปสนับสนุนชาวเคิร์ดนะตอนนี้ล่าสุดทรัมป์ก็ใช้วิธีแก้เกี้ยวฮะถึงแม้ว่าตุรกีเนี่ยจะ อยู่กับกลุ่มนาโต้นะครับสหรัฐทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้นะต้องเรียนตรงๆว่าสหรัฐทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้ป
ปรากฏว่าต้องถอนทหารหนีนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจน้ำมันขึ้นทองคำพุ่งขึ้นอีก 10% 10ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบผวาจีนอาจจะตอบโต้มากันผ่านกฎหมายหนุนม็อบฮ่องกงอันนี้ก็เริ่มกลัวกันแล้วนะเพราะว่าจีนอาจจะตอบโต้นะครับเพราะสหรัฐใช้สิทธินอกอาณาเขตออกกฎหมายข้ามแดนนะฮะเพื่อไปสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านนะเพื่อแบ่งแยกฮ่องกงเป็นอีกประเทศใหม่ในขณะที่ทำก็เตือนเศรษฐกิจในตุรกีทำลายล้างนะครับจะถูกทำลายล้างหากการเจรจายุติศึกกับนักรบชาวเคิร์ดเนี่ยไม่เป็นผลคืออย่างนี้หลักนี้นะขณะเดียวกันอิหร่านก็กระอักเศรษฐกิจนะส่อหดตัว 9.5 เช่นเส้นพิษถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรคือเรื่องของตุรกีเนี่ยนะที่ผ่านมาตุรกีก็อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาตุรกีตัดสินใจที่จะจัดการกลุ่มชาวเคิร์ดนะพอจัดการกลุ่มชาวเคิร์ดปุ๊บสหรัฐอเมริกาว่าฉันถอนกำลังออกหมดนะของกำลังที่สนับสนุนเคิร์ดออกหมดแล้วก็ปล่อยให้ตุรกีซัดก็สรุปแล้วเกมนี้คืออะไรฮะมุสลิมรบกับมุสลิมแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำไงคว่ำบาตรนะฮะตุรกีก่อนหน้านี้ก็ทำกวาดซีเรียไปแล้วคว่ำบาตรรัสเซียไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาคว่ำบาตรตุรกีบ้างเกมตอนนี้เขาหลักที่สหรัฐเดินอยู่เขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองให้มุสลิมกำลังรบกับมุสลิมนะฮะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของตะวันออกกลางกำลังย่ำแย่ฮะเพราะว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสงครามที่ถูกแบ่งแยกนะโดยฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่มีการแบ่งแยกทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยกำลังอ่อนแอในเอเชียนะครับก็กำลังอ่อนแอเช่นกันเพราะว่ามีความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐก็ใช้หลักเดียวกันฮะแบ่งแยกและปกครองให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมในฮ่องกงนะให้เกิดการแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายสู้กันเองออกกฎหมายใช้สิทธินอกอาณาเขตสถานการณ์ทางการเมืองเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจผมเรียนท่านผู้ชมแล้วนะฮะจำได้ไหมสงครามทางการค้าโดยส่วนใหญ่ก็บอกจบแล้วเจรจากันได้แล้วดีขึ้นผมว่าไม่ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้ยังไงอเมริกันต้องบุกเพราะอเมริกันเป็นผู้กำหนดเกมเป็นผู้กำหนดสถานการณ์และที่สำคัญก็คือว่าผู้กำหนดสถานการณ์ย่อมเป็นผู้ชนะนะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ของโลกกำลังตกต่ำลงฮะปีนี้แย่เท่าไหร่ปีหน้าแย่กว่านี้มากนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจเรื่องราวของการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็น
พระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ